นี้เหรอน้องขาพี่ก็ทราบเหมือนกันค่ะว่าไอเดียเมื่อสักครู่นี้เป็นของใครครับก็ต้องเป็นของผมเองสิครับเหรอคะคิดได้แค่นี้เหรอคะพี่น้องอ้าวพี่มึงทำหน้าอย่างนั้นสิครับช่วงเซอร์ไพรส์อ่ะยังไม่มาถึงเลยว่าพี่มีเซอร์ไพรส์เหรอคะมีสิครับถ้าอย่างนั้นอย่าบุรช้าอยู่เลยค่ะไปชมเลยค่ะแต่ดูน้ำหญิงดิตกใจเนียนๆอ่ะพี่อ่ะโอ้จริงแต่ดีจังว่านะพี่อินดี้เนี่ยต้องแกล้งน้ำหญิงจริงๆแน่เลยอ่ะตอนซ้อมอ่ะคงไม่ได้ใช้แป้งหรอกคืนนี้ใครมาเล่นกับฉันแบบนี้เนี่ยนะฉันคงโกรธตายอ่ะมีอะไรเหรอทำไมไม่กินไข่แดงอ่ะปกตินะชอบกินไข่แดงจะตายบางทีไข่ขาวเนี่ยยังไม่กินเลยนี่นายเปลี่ยนไปจริงๆนะก็เพราะฉันรู้ไงว่าเธอชอบกินไข่แดงฉันก็เลยกินไข่ขาวแทนรักที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมขาเกลียดไข่ขาวแต่ก็กินเข้าไปได้คิดได้ยังไงคะคุณน้องมารีน่าขาน่าว่านะคะความรักเนี่ยคือการที่เราเห็นความสำคัญของคนที่เรารักมากกว่าความสำคัญของตัวเราเองค่ะโอ้ยไส้เว้ยชาแล้วน้องภูผาล่ะคะไม่หวานแบบผมว่าความเข้าใจผิดเนี่ยมันอาจจะมาทำนี่อะไรคนเราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้นะครับแต่ว่าทำด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ได้ครับว่าเกมนี้ภูผาชนะว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมั่นใจไหมเปล่าโอ้ยว่าชัดเจนเดี๋ยวพี่ดีชัดเจนซะจนคิดว่าเขาชอบกันจริงๆสิใช่มันแค่เกมแค่เรื่องสมมุติอะแต่ก็ไม่แน่นะครับหยอยละครบางเรื่องเนี่ยเขาทำให้คนรักกันมาแล้วนะเว้ยใช่แฟนนายน่ารักดีนี่ไม่ใช่แฟนผมนะครับพี่ฉันหมายถึงอีกคนนึงไม่ใช่คนนี้
พี่อย่ายุ่งกับน้ำขิงนะครับจะไม่ให้พี่ยุ่งได้ยังไงก็แสดงด้วยกันอีกอย่างเนี่ยมันก็ต้องสมจริงสมจังกันหน่อยสิแล้วก็อย่างที่ฉันบอกอ่ะเขาน่ารักดีสมจริงสมจังเนี่ยคือที่เล่นดับกมลอเด็กๆเมื่อกี้ใช่ไหมคะแต่น่าว่านะคะพี่อย่าพยายามเลยดีกว่ายังไงพวกเราก็ชนะกันเห็นเองพี่อย่ามาบลัฟกันเลยดีกว่าว่าเป็นคู่รักกันอ่ะก็เห็นอยู่เล่นก็ไม่เห็นจะเนียนเลยเกมเนี้ยเขาต้องใช้คู่รักจริงๆนะคะคู่รักเนี่ยเขาก็ต้องใช้ความรู้สึกส่งถึงกันเหมือนฉันกับภูผาใช่ไหมจ๊ะคู่รักเฮ้ยสาธุขอให้รักกันจริงๆเถอะรักกันจริงๆใช่ไหม